คือเขาบอกกับหนูว่าจะให้เขาไปอยู่ทางนู้นเขาก็อยู่ไม่ได้เพราะว่าเขาผูกพันกับทางนี้แต่เขาก็ต้องรับผิดชอบทางนั้นเขายังยืนยันที่ยังอยากจะอยู่ทั้งสองฝ่ายใช่บอกว่าถ้ามีบ้านแล้วเขาจะคงต้องมีอยู่ด้วยกัน3คนโอ้โหนี่ผู้หญิงเป็นคำถามทุกใจของคุณผู้หญิงค่ะแล้วก็เป็นสายจากทางบ้านนะคะคุณพึ่งนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะคุณพึ่งคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนนี้ค่ะมีปัญหากับทางครอบครัวค่ะคบกับสามีค่ะมาได้10ปีแล้วมาตั้งแต่ยังเด็กๆเลยค่ะครับก็คราวนี้ตอนนี้ก็อยู่ด้วยกันมีลูกแล้ว5ขวบครับค่ะแล้วคราวนี้พออยู่ด้วยกันนานๆแล้วใช่ไหมคะแล้วแบบมันมีปัญหาเข้ามาค่ะเมื่อ3ปีก่อนค่ะคือเขาไม่มีผู้หญิงอะค่ะครับผมแล้วปีที่สามของเขาก็ยิ่งแย่ที่สุดคือว่าเขาท้องหนูก็พยายามบอกกับผู้ชายแล้วว่าเออหนูต้องการที่จะเลิกแบบเคลียร์ให้จบอะไรเงี้ยเพราะอยู่อย่างนี้มันอยู่ไม่ได้เลิกนี่คือคุณพึ่งจะเลิกกับสามีหรือคุณพึ่งไปบอกให้สามีเลิกกับผู้หญิงอีกคนครับอ๋อหนูค่ะหนูบอกว่าหนูจะเลิกกับสามีครับที่อยากจะเลิกกับสามีเนี่ยหมายถึงในทางกฎหมายคุณพึ่งจดทะเบียนหรือเปล่าครับไม่ได้จดนะคะไม่ได้จดใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็คือเป็นสามีภรรยาในทางสังคมค่ะใช่ไหมเขามาเลิกจริงๆสมมติถ้าเขาไม่เลิกเนี่ยแปลว่าเขายังยืนยันที่ยังอยากจะอยู่ทั้งสองฝ่ายใช่ฮะถ้าอย่างนั้นคุณพึ่งก็การเลิกไม่หมายถึงจะต้องไปจดทะเบียนหย่าไม่ต้องการลายเซ็นของเขาว่างั้นครับคุณพึ่งคุยกับสามีว่าไงบ้างครับก็เขาบอกว่าฝ่ายหญิงคนนั้นเขาท้องก็ให้เขาไปแต่เขาไม่ไปนะคะแต่เขาก็อยู่กับหนูค่ะอยู่กับหนูทุกวันแต่บางทีไม่รู้อ่ะมันทุกอย่างมันไม่เหมือนเดิมเลยค่ะค่ะความรู้สึกของคุณเพื่อนตอนนี้กับสามียังรักอยู่หรือเปล่าครับหรือว่าพออยู่กันตัวหนูอ่ะยังรักอยู่แต่ว่ามันเขาบอกว่าจะให้ต้องอยู่ร่วมกันเขาอยากให้เป็นอย่างนั้นคือต้องอยู่แบบด้วยกัน3คนนะคะอยู่ด้วยกัน3คนนี่หมายถึงเขาจะเอาผู้หญิงคนนั้นมาอยู่บ้านเดียวกันหรือว่าตอนนี้ใช่ค่ะตอนนี้เขาต้องทำงานเก็บเงินซื้อบ้านอย่างไรคะเพราะว่าถ้ามีบ้านแล้วเขาจะคงต้องมีอยู่ด้วยกัน3คนโอ้โหนี่ผู้หญิงทั่วไปเขาทนกันไม่ได้หรอกเนาะคือเขาบอกกับหนูว่าจะให้เขาไปอยู่ทางนู้นเขาก็อยู่ไม่ได้เพราะว่าเขาผูกพันกับทางนี้แต่เขาก็ต้องรับผิดชอบทางนั้นครับหนูไปจากเขาก็ไปตามหนูกลับมาเขาหนูก็รอให้เขาไปเองแต่เขาก็ไม่ไปอ่ะครับแล้วทางฝ่ายคุณพ่อคุณแม่ของคุณพึ่งและทางเขาว่าไงบ้างพ่อแม่ทางผู้ชายอ่ะคือมีปัญหากับหนูอยู่อ๋อแล้วพ่อแม่ของคุณพึ่งเองล่ะครับพ่อแม่ของหนูก็เขาไม่มายุ่งเรื่องพวกนี้อยู่แล้วแสดงว่าตอนนี้คุณพึ่งไม่สามารถมีฝ่ายกองกำลังสนับสนุนคือคุณพ่อคุณแม่ที่จะคอยช่วยเหลือเราก็พ่อแม่ของเขาก็ไปสนับสนุนฝั่งโน้นนะครับอ้าวดังนั้นก็ผมก็คิดว่าเป็นเหตุปัจจัยหนึ่งที่เราควรจะถอนตัวจริงๆตรงนี้ต้องอาศัยความหนักแน่นมากเลยคือเราถอนไปแล้วแต่เขายังหยุดกลับมาหนูยอมรับเลยอ่ะว่าหนูเข้มแข็งไม่พอมีความแอมากครับตอนที่เขาไปเตื้อเรากลับมาแล้วเราใจอ่อนแล้วในสุดมันก็เป็นความทุกข์อย่างเรื้อรังครับอาจจะต้องใจแข็งสักนิดหนึ่งแล้วยืนยันว่านี่คือจุดยืนของเราที่เราอยากจะใช้ชีวิตกับลูกเพราะว่าถ้าไปร่วมชีวิตแบบ3คนอย่างนั้นนั่นคือสิ่งที่เรายอมรับไม่ได้ครับแล้วโดยธรรมชาติของผู้ชายนะอันนี้เท่าที่สังเกตหลายๆคนเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีใหม่เขาก็ไม่ทิ้งของเก่าครับเหมือนผู้หญิงเวลาซื้อกระเป๋าใหม่คุณก็ไม่ได้ทิ้งกระเป๋าใบเก่าใช่ไหมครับคุณก็ยังเก็บไว้อยู่ใช่ไหมฮะผมเสนอตอนนี้ก็คือว่าแยกออกมาแล้วตัดความเป็นสามีภรรยาออกแต่เราไม่ได้ตัดความเป็นพ่อเป็นแม่ที่มีต่อลูกนะครับคือแน่นอนว่าพ่อเขายังต้องเจอลูกมาเยี่ยมลูกได้ถูกต้องเวลาเจอพ่อก็ต้องมีความสุขเจอแม่ก็มีความสุขบางครั้งพ่อแม่ลูกอาจจะไปเที่ยวด้วยกันได้แต่คุณสองคนตัดความเป็นสามีภรรยาเพราะเขาไปผูกสัมพันธ์ความเป็นสามีภรรยากับหญิงอื่นแล้วเวลาสามีภรรยาเลิกกันเนี่ยเราไม่ได้บอกว่าเขาจะต้องเกลียดกันนะครับเราแค่เปลี่ยนรูปแบบความรักจากที่เคยรักแบบเสน่หาเปลี่ยนไปเป็นความรักแบบเมตตาคือเป็นกัลยาณมิตรต่อกันเป็นพ่อแม่ที่ดีต่อลูกครับครับเอาใจช่วยค่ะนะครับคุณพึ่งครับเป็นกำลังใจให้นะครับค่ะครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะใจแข็งๆหน่อยครับนะตื้อผู้หญิงจะใจอ่อนตอนโดนผู้ชายตื้อเพราะว่าเวลาผู้ชายตื้อเรารู้สึกว่าเรามีค่ารู้สึกว่าแบบเรามีคุณค่าแล้วเขาขัดเราไม่ได้ก็ใจอ่อนที่เรารักเขาด้วย